วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการเจ้านัมเบอร์หรือศาสตร์ตัวเลขกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นกับอ้นบางปาแล้วก็เดียวบางพีค่ะนะสวยมากเลยวันนี้ขอบคุณค่ะสวยมากวันนี้คนเดียวมีอะไรมาให้ชมเยอะมากเลยคุณแล้วนะจ๊ะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็สามารถช่วยเราได้นะคะเป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็ยังมีนัยยะด้วยนะคะว่าเราอ่ะบางช่วงเวลาต้องปิดหูปิดตาปิดปากบ้างนะคะจ้าตรงขนาดพระพิฆเนศเนี่ยท่านยังต้องปิดหูปิดตาปิดปากเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยวิกฤตกันเหลือเกินวิกฤตขอกันมาเยอะขอกันมาเยอะนะถ้าสนใจนะครับติดต่อคนเดียวได้ที่0615932442นะครับอย่าลืมนะครับอ้วนบางปาก็0928805624นะครับช่องทางรับชมของเรานะครับ www.thaitv8.com นะครับเรากดทุกรุ่นแอปพิงคำว่าดาวน์โหลดใช้นั่น8เลข8หรือว่า48ครับหรือไม่ง่ายๆก็แค่CHH your number ค่ะตอนนั้นเบอร์029423498โทรร่วมรายสายสดกับเราได้นะครับหรือว่าโจโลกเบอร์อะไร18069451 45ค่ะอย่า speak english กับเราได้นะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าใช่ตอนนี้ฟังรู้เรื่องค่ะฟังรู้เรื่องนะตอนนี้มีระบบเวลเน็ตแม็กช็อปตรงนี้รับชมได้ทั่วโลกนะครับไม่ต้องมีจานดาวเทียมนะครับสามารถรับชมพวกเราได้ตลอด24ชั่วโมงกับรายการของชัยนั่น8ตรงนี้ครับขึ้นหน้าจอแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่รถยนต์ต่างๆนานานะครับสนใจหรือว่าข้องใจอยากจะทราบก็คือส่งเอฟมาได้ที่4642828นะครับตรงนี้หรือแม้กระทั่งลายเซ็นหรือแม้กระทั่งคู่ครองของคุณเนี่ยจ้านะคะเรามีทางออกให้จ้าแล้วเราก็มีคำแนะนำดีๆหรือไม่งั้นเราก็อาจจะเทรนเจ้าบ่าวให้กับคุณเลยหนีไหมคะดีจ้าเพราะว่าช่างกล้องวันนี้ก็หล่อมากเลยครับถ่ายรูปไปด้วยลงเฟซไปด้วยครั้งหนึ่งมีแต่คนถามว่าเขามีแฟนหรือยังก็บอกว่ายังไม่มีแฟน 5,000 คนนี่ไม่ได้เรียกว่าแฟนใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับตรงนั้นมันเป็นแค่ทางผ่านมันเป็นแค่ทางผ่านนะคะตรงนั้นอย่าลืมนะครับตรงนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมโทรมาร่วมรายการได้หรือว่าพูดคุยนะครับกับเราได้ที่029423498นะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระกันตอนนี้เรามาฟังก่อนสักครู่ครับว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นSo much. มาเที่ยวบ้านหนูเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวเองค่ะ Welcome to Thailand สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกรุ๊ปกรุ๊ปคเนียจ้าอะไรคิดอะไรจะมีอะไรเอาแบบแค่เพกเอาแค่ด้วยI'm not afraid to die.
ือสามารถเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องให้เด็กเขาประทับใจแต่เราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าเออคุณพระราชมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4ล้าน7แสนเยนส่งคืนให้กับนายวาตานาเบะเทสุโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไวไม่ได้หายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careครับมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการจั่วนัมเบอร์ครับค่ะอีก 3-4 เดือนนะคะ15ค่ำเดือน11นะคะมีบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นที่ริมน้ำโขงเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่เฮ็ด To believe you can then you canชิงหนิงใช่หนิง อยากให้คุณเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าไปเจอประสบการณ์อะไรบ้างก็ประมาณว่าจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันก็เป็นคนกลัวน้ำแล้วก็แต่เชื่อถือและศรัทธานะคะเราไม่ต้องลุ่มหลงนะคะแต่ว่าวันนั้นเพื่อนพี่อ้อยก็เคยเห็นท่านตัวเป็นๆงดงามสง่างามมากนะคะโผล่มาปรากฏกายที่ริมน้ำโขงส่วนดิฉันอีกประมาณ 5-9 บันไดเนี่ยจะถึงแม่น้ำโขงแต่ว่ามันค่ำแล้วก็คนเดียวบอกกับตัวเองว่ากลัวค่ะไม่ต้องมาให้พบอย่าปรากฏกายให้มาให้พบนะคะแต่บังเอิญที่ว่าถ่ายรูปกันประมาณ100ภาพท่านก็มาปรากฏกายเลื้อยผ่านหน้าให้เห็นขดเลยใช่ไหมขดเป็นวงกลมเลยตรงที่บันไดนะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวให้คุณเดียวเอารูปถ่ายมาให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรตรงนั้นเนาะตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าความเชื่อของแต่ละผู้คนเนาะตรงนี้ใช่ค่ะคุณประยงเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เลขท้าย1791ผลรวม37ค่ะคุณประยง37เป็นเลขของเขาเรียกว่าคนที่จะใช้อุบัติเหตุเป็นจะใช้เบอร์โทรศัพท์ที่มีคู่37ความหมายของเลข37เนี่ยเมื่อไปผูกพันหรือว่าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะมีการผ่าตัดเกิดขึ้นหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆนานาเนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าคุณไม่สบายคุณก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยน่ากลัวจังเลยใช่ทุกครั้งน่ากลัวจังเลยจะถึงกับชีวิตไหมคะต้องแล้วแต่อันนี้ความเชื่อแล้วก็แล้วแต่ของแต่ละบุคคลแล้วก็ถ้ามีหนี้สินอย่าประมาทค่ะใช่ถ้ามีหนี้สินก็จะมีหนี้สินค่อนข้างล้นพ้นตัวนะครับตรงนี้หาทางชดใช้ยากจริงๆขอยืมไปใช้หนี้ก่อนได้ไหมคะเงินเดือนออกมาเนี่ยเป็นทานเป็นกุศลนะคะให้คุณประยงไปช่วยเหลือคุณประยงช่วยเหลือช่วยเป็นจ้าแล้วก็ระวังเกี่ยวกับโรคความดันประมาณว่าตัวเองยังเอาไม่ค่อยจะรอดเขาเรียกว่าเตี้ยอุ้มคอมอย่างตัวเองเอาตัวเองยังไม่รอดเลยนะแล้วจะมีการทะเลาะวิวาทเป็นเนืองๆอยู่ตลอดเวลากับ
เพื่อนคู่หูหรือเพื่อนทำงานหรือว่าคนที่อยู่บริเวณใกล้คิดคุณจะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลากันเป็นประจำนะครับแล้วก็เสีย17จะเป็นเลขของการเจริญก้าวหน้านะครับเหน็ดเหนื่อยอยู่ตลอดเวลากว่าจะประสบความสำเร็จได้ตรงนั้นนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญคือจะถูกผู้ใหญ่กดดันไว้อย่างมากๆผู้ใหญ่จะไม่ให้ความเชื่อถือคุณเป็นอย่างมากงานการก็จะไม่ค่อยแน่นอนเท่าที่ควรตรงนี้ครับถ้าคุณไปผูกพันเกี่ยวกับเรื่องความรักคุณจะมีรักสามเศร้าโอกาสที่คุณจะไปรักคนที่มีเจ้าของแล้วมันก็มีแต่ทุกวันนี้การรักคนมีเจ้าของเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะเธอเชื่อฉันไหมเพราะฉันก็รักคนมีเจ้าของแล้วเหมือนกันฉันไม่เคยค่ะฉันไม่เคยฉันเคยผิดศีลมันเป็นการผิดศีลนะคะผิดศีลแย่งของคนอื่นหรือแม้กระทั่งของเล็กๆน้อยๆฉันยังไม่เคยแย่งของใครแล้วถึงแม้ฉันรู้ค่ะว่ามันไม่ได้สึกหรอจ้ามันไม่ได้สึกหรอนะคะแต่ลองมาคิดดูนะอ่ะดิจะพูดเลยอ่ะเยงเพื่อนสาวขออนุญาตเล่าโจทย์ให้ฟังนะที่เธอมาปรึกษาฉันจะเล่าให้คุณอาหญิงจะเล่าให้เธอฟังเขาบอกว่าทำไมทุกวันนี้เนี่ยความรักเนี่ยทำไมจะต้องเรียกกันอย่างเช่นว่าผู้ชายเนี่ยเวลาไปมีผู้หญิงอื่นเอาผู้หญิงอื่นขึ้นมานอนเนี่ยทำไมจะต้องบอกว่าเขานอกใจก็เขาเป็นผู้ชายมันมีดาบมันก็ต้องใช้ดาบให้เป็นประโยชน์สำหรับตัวเขาคือความเป็นผู้ชายกลัวจะทื่อว่ากันเถอะใช่มันต้องใช้ให้หมดแต่ถ้าผู้ชายคนนั้นเกิดเปลี่ยนแปลงกลายไปเป็นเกย์ผู้หญิงก็จะบอกคนนั้นว่าให้คนนั้นเป็นเกย์เป็นไงเป็นเกย์แล้วเป็นไงทำได้ป่ะเพราะเผอรสชาติดีกว่าผู้ชายพันแท้อีกด้วยซ้ำไปเยอะแยะไปทุกวันนี้นะหญิงแล้วเป็นไงบ้างล่ะจ๊ะที่เธอเอาผัวเข้ามานอนหญิงเพื่อนสาวเป็นไงบ้างพอเมียเข้ามาถามว่าเป็นมันไหมเอาผัวกูมาแล้วก็บอกก็มันสิไม่มันกูจะเอาผัวมึงทำไมเธอพูดถูกใจฉันบ้างเลยหญิงเพื่อนสาวบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยอุปมาอุปไมยซะสูงเชียวสูงซะแล้วถือว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารอีบ้ากามคุณกามคุณกามคุณนะคะพวกนั้นเนี่ยควรจะลดละเลิกค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะเหมือนคนเดียวว่านะคะเรื่องนี้ไม่ดีนะคะอันนี้หญิงเพื่อนสาวนะคือแบบลดละเลิกได้ค่ะเพราะว่าเพื่อนดิฉันก็เหมือนกันค่ะเหมือนประมาณว่าเธอบอกว่าเธอบรรลุแล้วค่ะจ้าตรงนั้นบวชไปบวชเลยใช่ไหมจ้าพอศึกออกมาเท่านั้นแหละไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีไอ้นั่นก็น่ากินไอ้นี่ก็น่ากินนะจ้าเมื่อหิวก็อยากกินด้วยลิ้นอันกระหายด้วยกายอันต้องการแต่ควรระงับค่ะระงับสิคะไม่ค่ะเลข91ดีกว่าค่ะคุณประยงรออยู่เลยไปซะถึงเตียงถึงไม่ใช่เพราะว่าหญิงเพื่อนสาวฉันกับเธอน่ะมันสวยพอกันคุณพระมีคนสวยกว่าฉันอีกเหรอเนี่ยคือสวยพอตายแล้วมีคนสวยกว่าฉันอีกเหรอสวยพอกันค่ะทั้งนั้นนะคะอ่ะความหมายของเลข91เป็นเลขของเกียรติยศส่งผลในชีวิตของคุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากแต่คุณจะต้องอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตแล้วอย่ามีเป็นคนที่มีอีโก้สูงหรือว่ารักสันโดษมากจนเกินไปควรที่จะฟังคำติติงเพื่อนฝูงบ้างและภาพลักษณ์ของคุณคือพยายามดูแลสุขภาพให้ดีเพราะมนุษย์เราเนี่ยนะคะหลายท่านปัดนักปัจจาหลายท่านบอกอยู่แล้วนะคะมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมค่ะสังคมมาโดยตลอดเอาก็เรื่องจริงนี่คะคนเราเนี่ยดูในโลกคนเดียวไม่ได้ใช่ต้องมีเพื่อนเราก็ต้องมีเพื่อนมีฝูงก็เหมือนดังนกก็ต้องมีคนก็ต้องมีพรรคพวกใช่ภาพรวมของคุณประโยงนะครับพยายามดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าคุณจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องภัยไข้เจ็บค่อนข้างรุนแรงนะครับถ้าเป็นพออย่าเน้นคุณประโยงเขาจะหวาดเสียวกลัวว่าจะถึงชีวิตไม่ถึงจ้าถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นความตายนะคะจ้าดิฉันน่ะสามารถรู้ได้เลยค่ะว่าใครจะตายเมื่อไหร่ขนาดนั้นเลยเหรอค่ะฉันว่าหรือแม้กระทั่งคุณเองนะคะลองดูไหมลองดูไหมไม่กล้าลองจะตายภายใน30วินาที30นาทีนี้ความตายอยู่แค่ปลายจมูกเองค่ะเอาประมาณนั้นเลยลองหายใจเข้าแล้วไม่ออกสิคะตายสนิทเลยค่ะอย่าลืมนะครับหรือไม่ก็หายใจออกแล้วไม่ต้องเข้าอะค่ะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นทุกอย่างอะเข้าออกแล้วจะมีความสุขค่ะถ้าเขาเข้าออกแล้วจะมีความสุขนะอย่าคิดมากเอาอีกแล้ว
ม่ใช่ตรงนั้นระบบการหายใจเนี่ยหายใจให้เต็มปอดนะคะแล้วถ้าปอดตับไตไม่ดีเนี่ยพี่อ้วนเขาก็มีเห็ดลินจือขายบำรุงปอดตับไตนะคะโทรหาพี่อ้วนเขาได้ท่านผู้ชมว่าคนเดียวสวยไม่สวยลอง SMS มาบอกทีนะว่าแต่วันนี้ดูเขาสวยมากสวยพิเศษวัยนี้เนี่ยสำเร็จเมื่อแก่วัยเมื่อแก่เนาะค่ะมาคุณนิรันดร์นะคะผลรวม48เลขท้าย1876ค่ะ48ทุกครั้งถ้าท่านผู้ชมได้ SMS เข้ามาตรงนี้คือคู่นี้เนี่ยเป็นเลขของ4ปีละ48นี้กำลังมันฉันเพิ่งผ่านไปแล้วแค่2ปีคือเป็นเลขของความเห็นผิดเป็นชอบตรงนั้นนะครับตรงนี้คุณจะเกิดปัญหาแล้วก็เกิดพิพาทบาดหมางได้จากความคิดแล้วก็คำพูดที่ออกมาเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะทำให้หนักแน่นและจะทำให้คุณมีปัญหาได้ตรงนั้นเพื่อนฝูงจะเบียดเบียนคุณและมักจะสูญเสียผลประโยชน์อยู่ตลอดเวลาให้ระมัดระวังด้วยนะครับเวลาคุณเดินมันสวดมนต์ใช่นะคะมันสวดมนต์นั่งสมาธิค่ะตรงนั้นนะมันสวดมนต์นั่งสมาธิทุกเช้าค่ำแล้วก็แผ่เมตตาค่ะค่ะตรงนั้นแผ่เมตตาให้กับตัวเองนะให้กับญาติพี่น้องใช่ให้กับผู้มีพระคุณจ้าแล้วก็ให้กับพวกสัมภเวสีสัมภเวสีเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเอามีแต่เจ้ากรรมนายเวรแล้วไม่มีเจ้าบุญบ้างเหรอจ้าเธอเจ้าบุญก็มีก็ผู้มีพระคุณไงคะใช่ฉันเห็นมีแต่คนบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรไม่มีเจ้าบุญตอนนี้เนี่ยต้องขอบพระคุณครูบาอาจารย์ตลอดทั้งลูกค้าที่ให้ความอุปการะคุณนะคะจ้าช่วงนี้เนี่ยเราก็ผ่านการปิดงบบัญชีใครที่ยังไม่ได้ปิดงบบัญชีเพื่อที่ยื่นเสียภาษีนิติบุคคลนะคะจ้าโทรมาหาดิฉันได้ค่ะ0865143139หรือ027520521เราทำให้คุณประหยัดภาษีได้ค่ะจะมาหมายเลข8เป็นเลขของด้านมืดและด้านความสว่างชีวิตคุณจะเขาเรียกว่ารวยไม่ทนแล้วก็จนไม่นานชีวิตของคุณจะต้องทุกข์ง่ายและบางครั้งเนี่ยเก็บกดด้วยบางครั้งคุณจะเสียเปรียบเพื่อนอยู่เสมอๆระวังหลีกเลี่ยงนะครับคุณจะมีการเขาเรียกทะเลาะวิวาทถ้าเป็นด้านครอบครัวน่ะรุนแรงถึงขั้นอาจจะต้องแยกทางกันนะครับทะเลาะกับใครก็แล้วแต่นะคะต่อให้คุณชนะเนี่ยความสัมพันธ์มันก็จะหมดไปความสัมพันธ์มันก็จะจืดจางยอมบ้างการให้ที่ดีที่สุดคือการให้อภัยดีที่สุดจะจำเอาไว้เลยเพราะนี่เป็นคนที่ให้อภัยคนเสมอเมื่อเช้านี้นะอย่าให้ฟาดงวงฟาดงาไม่ใช่เลยเมื่อเช้านี้นะจะบอกให้คนมาจอดซื้อโต๊ะทำไมเช้านี้จะบอกให้เลยฉันทำอะไรไม่ได้เขาบอกอันนี้เนี่ยอันนี้ปกติขาย20ไม่มีแล้วนะคะพอสอนี้เนี่ยโจ๊กถุงเบลอกินกันทั้งครอบครัว20บาทใส่ไข่25ฉันไม่รู้จะทำยังไงกับลูกค้าพอลูกค้าไปได้นะฉันก็เอาอีเวนต์อุ๊ยตายหยาบคายลูกค้าไม่ได้ยินแต่ถามจริงเถอะคุณที่คุณทำโจ๊กอร่อยเนี่ยจ้าใช้เทคนิคเหมือนฉันเมื่อสัปอังคารที่แล้วหรือเปล่าคะไม่นะคะไม่นะคะเฉพาะตัวจ้าตอนนั้นตรงนั้นนะคะมาเจอ76เป็นเลขของความรักที่ทำให้คุณอับเฉาเศร้าทุกตรงนี้นะคะคุณจะหาความสุขค่อนข้างได้ยากมากคุณจะเป็นคนที่น่าชื่นอบตมภาพรวมของคุณนิรันดร์เบอร์โทรศัพท์แล้วคุณจะไปผูกพันเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ความสุขอยู่ตลอดเวลาเป็นไปได้อยากให้คุณมีสติให้มากๆทำอะไรก็อย่างที่บอกมากก็คือสวดมนต์นั่งสมาธิทุกเช้าค่ำดิฉันยืนยันค่ะครับให้ล้างเท้าสะอาดๆเหยียบหน้าดิฉันได้เลยผ่านไป3เดือนชีวิตคุณต้องดีขึ้นแน่นอนใช่ตรงนั้นนะคะระวังโรคภูมิแพ้โรคผิวหนังด้วยนะคะยังไงกรุณาล้างเท้าก่อนเหยียบหน้าดิฉันนะคะคุณสุมิตรต่อเลยค่ะคุณสุมิตรนะผลรวม52ภาพ12นะคะ1เลขไหน2927คุณสุมิตร1อะไรนะ52ผลรวม2927ค่ะ52นี่ก็จัดว่าเป็นเลขที่ดีพอสมควรเพราะว่าปีหน้าฉันก็52แล้วจากตรงนั้นก็คือของคุณสุมิตรผลรวมตรงนี้คือภาพรวมแล้วในความรู้สึกของสุมิตรเนี่ยคือเป็นเบอร์ที่เข้ามาค่อนข้างที่จะบ่อยมากคือคุณทำอะไรคุณจะมีการหักกลางคันอยู่เสมอๆนะครับตรงนั้นแล้ว52เนี่ยขอให้คุณบริหารเสน่ห์ของคุณให้ดีมากๆเลยเพราะว่าคุณจะเป็นคนที่
มีเพศตรงข้ามให้การสนับสนุนคุณให้การยอมรับในตัวคุณส่วน2927ซึ่งเป็นเลขคล้ายๆกันเนี่ยคุณระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุการเดินทางอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องการทำสัญญาโดนหักหลังเพื่อนฝูงจะหักหลังอ่านก่อนเซ็นค่ะจากตรงนั้นระมัดระวังให้ดีนะครับอ่านให้เรียบร้อยก่อนเพราะภาพรวมโดยปกติแล้วเนี่ยคือ2927เนี่ยมันจะใกล้เคียงกันมากเลยตรงนั้นขอให้คุณระมัดระวังและระวังเรื่องเอกสารอย่างมากๆเลยนะครับหลีกเลี่ยงการเซ็นสัญญาค้ำประกงค้ำประกันไม่ได้สร้างหนี้ของตัวคุณนะเดี๋ยวจะเป็นเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอนะครับตรงนั้นใช่ไหมคะมาสักครู่นี้ตายแล้วฉันแขวนงาช้างนี่ถือว่าเป็นกระดูกหรือเปล่าเนี่ยเขาอนุรักษ์กันนะคะพอดีค่ะคนอื่นเขาเป็นงาช้างสีขาวแต่ของดิฉันเนี่ยงาช้างดำนะคะหายากตรงนั้นก็เอาใจช่วยนะครับสำหรับคุณสุมิตรนะครับคุณกิ่งค่ะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ SMS มา9090ว่าเป็นยังไงบ้างตรงนั้นก็คือพูดกันง่ายๆเลยว่าตรงนั้นเนี่ยขอให้คุณมีสติและใจเย็นๆอย่างมากๆเพราะเลข9เป็นเลข0เป็นเลขของเขาเรียกว่าเป็นคนที่ถ้าเดินทางในทางศีลธรรมใจดีตรงนี้คือเป็นคนที่อบอ้อมอารีช่วยเหลือเพื่อนฝูงคนอื่นเพื่อนฝูงจะรักใคร่ให้กลมเกลียวคุณแต่เลข0เนี่ยมันเป็นเลขของสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเมื่อมันเจอกันเนี่ยมันจะทำให้คุณเป็นคนที่มีโมหะจริตพอสมควรบางครั้งคุณอาจจะค่อนข้างที่จะใจร้อนรุ่มร้อนและเอาใจตัวเองนิดนึงนะพยายามตั้งสติดีๆนะครับอย่าคนนี้เลยค่ะคนนี้เลยค่ะอัญชลีค่ะพี่ปูอัญชลีสวัสดีค่ะจากบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้คิดว่ามีสักคนเข้าใจเอาค่ะดิฉันเข้าใจคุณนะคะเขาอยากว่าเรื่องความรักอยากได้เบอร์เรื่องความรักเรื่องความรักตรงนี้นะคะก็คืออยากได้เบอร์เลยใช่ไหมอยากได้เบอร์ที่เน้นเรื่องความรักต้องการความรักเลยนะครับความรักแตกต่อความรักที่เบอร์นี้ถ้าเป็นสุภาพสตรี2 3 4 2ลองหาดูนะครับ4ตัวท้าย2 3 4 2ค่ะตรงท้ายแล้วก็ภาพรวม10ตัวรวมกันให้ได้4 2 4 5ลองหาดูนะครับหรือไม่งั้นก็ถ้าเป็นสุภาพสตรีแต่ว่าจะต้องดูให้ถูกโฉลกด้วยก็1 5 2 4ก็ได้นะครับแต่ว่า1 5เนี่ยจะเหมาะสมกับสุภาพบุรุษพอสมควรแต่ว่าถ้าคุณจะใช้มันก็มีเสน่ห์ในตัวคุณเองแต่คุณต้องหมั่นทำบุญตัวนี้จะเสริมเสน่ห์ให้ความดีขอดิฉันขอแนะนำเลยนะคะจ้าว่าโลโก้อีกอย่างค่ะว่าเอ็ดโพดำเอ็ดโพดำค่ะหนึ่งเดียวคนนี้หนึ่งเดียวคนนี้นะครับสำหรับคุณอัญชลีนะครับถ้าเกิดว่าสงสัยก็โทรมาที่02922อันนี้029423498โทรมาสอบถามได้ว่าจะตอบให้นะครับหรือไม่ก็029423319ครับผมโทรร่วมสายสดกับเราทั่วโลกที่1-800-694-5145นะครับหรือ SMS มาอย่างนี้นะครับ I can speak ท่านผู้ชมท่านใด SMS มาก็ว่าก็จะตอบสดๆอย่างนี้เลยมาท่านต่อไปเลยคุณอรุณค่ะผลรวม26เลขท้าย21262126นะครับความหมายของเลข26เนี่ยคือเป็นคนที่ผิวไหวและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่อนข้างเก่งมากอีกอย่างนึงคุณมีผลประโยชน์เข้ามาในมือซ้ายออกมือขวาทำอะไรจะประสบความสำเร็จแต่คุณต้องเหน็ดเหนื่อยและระวังอำนาจมืดจะเข้ามาคุกคามคุณจะไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ค่อนข้างที่จะมืดอะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าอย่าไปพัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายพูดกันง่ายๆเอาแบบตรงๆเลยคุณอาจจะโดนหลอกให้เสียเงินเสียทองและข้อสำคัญระวังเพศตรงข้ามคุณจะทำให้คุณเสียชื่อเสียงและหลอกทำให้คุณคิดดีพูดดีทำดีใช่ตรงนั้นดิฉันเชื่อว่าคุณจะต้องได้ดีค่ะใช่ครับคุณอรุณค่ะและระหว่างแล้วนอกจากคิดดีพูดดีทำดีแล้วเนี่ยอยู่ในสถานที่ดีแล้วครบเพื่อนที่ดีอย่างเราทั้งสองคนนะคะและระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเจ็บปวดเกี่ยวกับโรคกระดูกแล้วถุงน้ำดีกับแล้วก็ที่สำคัญดูแลตับให้ดีนะครับเพราะคุณจะไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องโรคตับมาดู21เป็นเลขของความเจริญก้าวหน้าพอสมควรเหมือนเบอร์26ไม่มีผิดเลยนะครับตับนี่ต้องกินยาบำรุงที่เป็นเฮนเนสซี่หงล่องมังกรลำไม่ต้องจ้ะ28 40อะไรอย่างนั้นป่ะฮะไม่ต้องค่ะตอนไม่ควรนะคุณหลีกเลี่ยงจ้ะมันเป็นอบายมุขยาเสพติดจริงหรือเปล่าจ้ะตรงนั้นนะคะคือจิบๆพอเจียนก็พอจ้ะเอาตรงนั้นเลยจิบนิดหน่อยพอให้เป็นกระสายยาเป็นกระสายเนาะตรงนั้นได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณสร้างตัวได้ค่อนข้างเก่งมากความหมายของ21นะครับสร้างตัวแบบว่าจนคุณพอมีแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่ทรนงตัวเองมันทำให้คุณเนี่ยประเภทที่ว่า
ว้ใจคนอื่นมันก็เลยหมดไปและระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคปวดหัวนี่คือความหมาย2ตัวเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยอย่าเครียดแล้วอย่ามั่นใจในตัวเองสูงแล้วระมัดระวังในการใช้ชีวิตเพราะว่าคุณจะเสียเปรียบคนอื่นเขาตรงที่ว่าเป็นคนแบบไม่แต่ควักเขาเรียกว่าปากแข็งกระตุกอ่อนเนี่ยระวังให้ดีตรงนี้นะครับเธอพูดอย่างนี้เนี่ยพูดแบบตรงๆเพราะชาวบ้านเอ๊ะบอกว่าอ้วนพูดให้ฉันเข้าใจหน่อยเธอพูดบางครั้งฉันไม่เข้าใจเอาภาษาชาวบ้านเลยโป้งๆไปเลยคือบางคนไม่ได้ก็คือแต่มือเนี่ยควักปากเรียกปากแข็งตุดอดประหลาดเธออะไรแบบเนี้ยแล้วไอ้ที่เขาเรียกว่าข้างหน้าหอยสังข้างหลังหอยแข็งนะครับเป็นยังไงใช่ค่ะข้างหน้าหอยสังข้างหลังหอยแข็งกลางวันก็เป็นผู้ชายกลางคืนก็เป็นผู้หญิงคือเดี๋ยวนี้ผู้ชายอ่ะถ้าเมียน่ะใช้คำว่าเมียหลวงเนี่ยนะเมียหลวงก็จะทำหน้าที่ของเมียหลวงในการที่ว่าคอยควบคุมดูแลว่าผัวฉันไปไหนทำอะไรยังไงจะต้องอยู่ในสายตาเธอแต่ถ้าผัวออกนอกลอกทางนี่ดิฉันว่านะคะเดี๋ยวคุณอรุณเนี่ยเขาบอกว่าจ้ะเธอจะไม่พ้นอรุณรุ่งของวันพรุ่งนี้แล้วล่ะพ้นสิคะอันนี้ก็พูดเรื่องจริงก็คือสุภาพสตรีเราต้องเป็นอย่างนั้นถูกต้องไหมแต่บังเอิญเดี๋ยวนี้นะท่านผู้ชมอันนี้เป็นพูดเล่นๆสนุกๆ นะผู้ชายบางคนเดี๋ยวนี้ถ้าเบื่อเมียขึ้นมานะถ้าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาจะไปหาสาวประเภท2หรือว่านางฟ้าเพราะเมียหลวงบางคนที่เขาทำยังไงรู้ไหมฉันไม่ได้เครื่องบำบัดความไข้ของใครนะไม่ใช่ว่าเธอแต่ก็ถ้าทำให้คุณมีความสุขดิฉันก็ยอมพลีค่ะเพราะดิฉันเดียวบางพลีไงคะใช่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปมีเซ็กส์ความจริงไม่ใช่ค่ะดิฉันเนี่ยพร้อมที่จะผีชีพเพื่อชาติเป็นเพื่อนคุยกันก็ได้เธอเข้าใจไหมเกาหลังอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะกลับไปมาถ้ารู้แล้วเดี๋ยวเหมือนในหนังเรื่องจิกโลเลยสิใช่ไหมอ่ะเธอสังเกตไหมอย่างเช่นผัวเมียกันอ่ะถ้าเกิดผัวเคยดูหนังเรื่องจิกโลไหมคะเคยดูแต่จำไม่ได้แล้วมันนานมากนั้นจิกโลมันก็คืออะไรอ่ะพวกไอ้ตรงไอ้ตัวอะไรพวกเนี้ยค่ะอ๋อฉันเข้าใจก็ประมาณว่าจริงๆจิกโลตัวจริงเนี่ยโอ้โหดาร์คทอยน์แฮนซัมประมาณ3กำโผล่อะไรขนาดนั้นเลยแต่ประมาณว่าพระเอกเนี่ยหน้าตาก็เหมือนพี่เขาเนี่ยเลยตรงนั้นน้องกิ๊บหายหน้าตาไม่ดีค่ะแต่เขาสามารถที่จะบำบัดลูกค้าคนหนึ่งตัวใหญ่ยังไงยากเหมือนใครวะเหมือนเราเลยตรงนั้นก็ประมาณว่าก็มีความสุขขอให้ได้รับการยอมรับแค่เกาเท้าก็มีความสุขแล้วการตรงนี้ส่วนเจอลูกค้าคนค่ะว่าปากคอก็เหมือนเธอนั่นแหละอุ้ยถ่ายแล้วปาลอดีนะเราไม่เคยว่าค่ะประมาณว่าเชื่อเธอก็พาไปสนามฟุตบอลเลยค่ะเมืองแหกปากไปเลยค่ะเวลาเราอยู่สนามริมสนามฟุตบอลเนี่ยการเชียร์กีฬาเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งเป็นแบบคุณหญิงแม่พลอยแห่งสี่แผ่นดินไม่ใช่นะครับเต็มที่ไปเลยนะครับเฮ้ยไทยแลนด์เอาให้เต็มที่ไปเลยใช่ไหมก็เป็นความสุขได้ระบายออกมาอย่างหนึ่งคือปอดปุ่งเราได้ระบายออกมาตรงนั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมก็บอกสองคนนี้วันนี้เป็นอะไรกันใช่ค่ะการบำบัดเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเรื่องเซ็กนะคะใช่ก็เราก็ไม่ต้องเครียดวันนี้เรามีครูมาด้วยเยอะเลยเราก็มีความสุขกับการจัดรายการใช่ค่ะครูของเราเชื่อในสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่เฮ็ดตรงนี้นะคะถ้าใครสนใจที่จะรับไปบูชาก็โทรหาดิฉันได้ค่ะได้ส่งให้ถึงมือเลยนะคะได้ค่ะคุณประคองต่อผลรวม29เลขท้าย1219ค่ะเลขท้ายภาพรวม29ตรงนี้นะครับก็คือบอกแล้วว่าคุณจะผิดหวังโดดเดี่ยวตรงนี้ไขว่คว้าหาชื่อเสียงเกียรติยศตรงนี้จะทำอะไรก็จะโดนถูกเขาเรียกว่าเอารัดเอาเปรียบเหมือนเมื่อสักครู่ในนี้นะครับคือและที่แน่ๆคือชีวิตคุณอาจจะกำพร้าด้วยซ้ำไประวังระบบขับถ่ายให้ดีนะครับโรคดิสลอนทวารตรงนี้จะไปพัวพันเกี่ยวกับเลขของ29ส่วน12เป็นเลขของความขัดแย้งในด้านอารมณ์ตรงนี้นะครับคุณจะอ่อนแอและเชื่อไหวคุณเขาเรียกว่าเชื่อใจคนง่ายอ่ะเธอคือทำอะไรขึ้นมามันเองสมัยนี้เนี่ยพอเจอคนนิ่มหน่อยก็จบเลยพวกปากหวานเนี่ยต้องระวังไว้มากๆอุ้ยถ้าหายแล้วเรามีความการพูดจาที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่ามันก็คิดดีพูดดีทำดีแล้วเราเนี่ยถ้าเราจะโกรธใครเราก็ควรจะระงับ
ใช่เราต้องระงับไปเลยเราอย่าจะไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลยทำอะไรฟาดเมืองฟาดค่ะฟาดงานเนี่ยไม่น่ารักเลยแต่บางทีก็ต้องสยบมันให้ได้นิดหนึ่งตรงนั้นใช่ไหมและอย่างหนึ่งคุณจะมีความทุกข์แอบแฝงอยู่ตลอดเวลาคือประเภททำอะไรก็จะไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรส่วนหนึ่งหกเป็นเรื่องของความวุ่นวายทั้งเรื่องกายใจเรื่องการเงินการทองเครดิตชื่อเสียงคุณจะโดยเฉพาะวันที่16ที่ผ่านมาเนี่ยฉันวุ่นวายมากเลยใช่ฉันเครียดมากเลยวันที่16ฉันจะออกอะไรดีตรงนั้นคุณแม่เพื่อนอะค่ะแม่คุณพาณิชย์เนี่ยว่าให้อายุยืน95แล้วก็ยังไงก็ท่านบอกว่าวิริยะอุตสาหะแล้วจะเกิดความร่ำรวยไม่ใช่ว่าคุณจะเผื่อทางด้านอบายมุกการพนันหรือแม้กระทั่งการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดิฉันเนี่ยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดก็เผื่อว่ารัฐบาลจะมาแบ่งให้ฉันบ้างเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่ถูกเนี่ยรัฐบาลก็นำเงินไปเป็นประชาสงเคราะห์สงเคราะห์บ้างพัฒนาประเทศบ้างบางส่วนนะครับใช่ครับตรงนั้นอ่ะโดยภาพรวมแล้วของคุณประคองเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ลองหาเบอร์เสริมดูอาจจะทำให้คุณสบายใจขึ้นนะครับอ่ะท่านต่อไปคุณเพียงใจค่ะผลรวม45 45 45 45นะคะ45เลขท้าย5834เป็นเลขของเทพีแห่งความสำเร็จเกี่ยวกับเลข15นะครับจะโชคดีอยู่บ่อยๆพอสมควรตรงนั้นนะครับแต่มาเจอ58นี่นะครับอย่าลืม58นะครับ58เป็นเลขของเห็นกองจับเป็นดอกบัวเห็นความผิดเป็นชอบเป็นสิ่งผิดเป็นชอบไปตรงนั้นนะครับแล้วคุณจะกำพร้านะครับในผู้ใหญ่ตรงนี้แล้วครอบครัวก็จะไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลไม่ได้หมายว่าคนมีถือเบอร์นี้แล้วจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับคุณควรระวังโรคกระเพาะนะครับแล้วก็ฉันอุตส่าห์นิ้วในไตทำท่าเทพีสันติภาพเทพีเสรีภาพเทพีสันติภาพปกติเขาต้องถืออะไรไม่รู้อ่ะแต่นี่ถือลูกอะไรจานลูกอะไรฟักข้าวค่ะฟักข้าวฟักข้าวเนี่ยมีประโยชน์มีวิตามินซีสูงใช่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ผลสวยงามมากค่ะเป็นผลไม้พื้นเมืองของไทยใช่ไหมจ้าตรงนั้นคุณป้าที่ตลาดวังหินเขาบอกว่า3ลูก50พอดีว่าเขาบอกว่าดิฉันสวยก็เลยแถมมาให้อีกลูกนึงใช่ไหมจ้าฉันล่ะหนามหนามกันเพราะมันมีหนามหนามด้วยใช่ไหมจ้ามีหนามหนามเล็กๆแต่ว่าผลรับประทานดีนะคะวิตามินซีสูงช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องบำรุงร่างกายไปนิดหนึ่งครับแล้วก็ส่วนมา34เนี่ยคุณจะต้องสู้ชีวิตทุนถึงจะได้ดีคุณแพ่งต้องพึ่งลำแข้งตัวเองพึ่งคนอื่นไม่ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งปฏิพันธ์ของคุณก็แน่วแน่พอสมควรถ้าคุณใช้ฝีปากใช้มันสมองใช้ฝีมือแรงงานในการดีมากเลยครับคุณเพียงใจจะประสบความสำเร็จได้เราจงภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นและขอให้ขยันหมั่นเพียรนะคะใช่ครับตรงนี้นะครับสำหรับคุณเพียงใจนะครับขอให้คุณตั้งใจทำมาหากินและความสำเร็จก็จะเข้ามาหาคุณได้ต่อเขาว่าคุณอย่าเป็นคนนี้ค่อนข้างเครียดมากก็แล้วกันถ้าเครียดมากแล้วก็จะทำให้คุณทุกข์แล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็จะถามหานะครับสำหรับคุณเพียงใจครบถ้วนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ต่อไปก็จะเป็นทะเบียนรถทะเบียนนำรถแล้วก็จะเป็นรายชื่อเพราะรายชื่อถามมาอีกแล้วตรงนั้นก่อนที่เราจะไปตอบลายเซ็นเรามาพักกันก่อนสักครู่ครับแม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินอะไรลูกวันนี้มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงอย่างนี้40เลย40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องขับรถภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถเหมือนคนไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยเหมือนเดิมเนี่ยแบบถูกและดีมีมั้ยถ้าของแถมมันไม่มีหรอเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกแม่ครับแม่
แต่เป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่เป็นป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยขอบคุณค่ะการจดนามบัตรสัตว์ตัวเลขนะครับสวยไหมครับท่านผู้ชมตรงนั้นมันมีจะมีทองอยู่ข้างในด้วยในลูกแก้วตรงนี้ตรงนั้นเดี๋ยวเห็นอะไรในเห็นอะไรในนี้มั้ยคะจ้ะลองให้ลองกล้องดูสดมีหลายท่านนะคะองค์พญานาคจ้ะตรงนั้นเนาะมีหลายท่านประสบความสำเร็จแล้วก็เชื่อถือศรัทธานะคะก็เผื่อเอาไปเผื่อคนที่รักใช่หรือแม้กระทั่งชายอันเป็นที่รักก็ได้ค่ะใช่ไหมจ้าชายอันเป็นที่รักตรงนั้นคุณสัญญาค่ะคุณสัญญานะครับตรงนั้นสัญญาโดลายเซ็นนิดคุณสัญญาลายเซ็นสัญญานะครับสัญญาเนี่ยสอเสือโอเคยาวยาวไม่ถ่ายอากาศตัวยา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 วนะโอเคเดี๋ยวให้ซูมไปนิดนึงแล้วท่านผู้ชมดูพร้อมกันเลยนะครับคุณสัญญาเนี่ยหน้าที่การงานดีนะคะเป็นความเชื่อของบุคคลสอเสือถ้าตัวหางตัดยาวมาลักษณะนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมมันจะตัดกันเองนะคะถ้าท่านผู้ชมประกอบธุรกิจอยากเซ็นอย่างนี้นะครับคุณจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขาดทุนย่อยยับแล้วหนำซ้ำคุณจะโดนโกงต่อหน้าเลยนะครับตรงนั้นถ้าสอเสือตัดลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วหางยาวลงมานี่คือจะมีเหตุการณ์ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาซ้ำๆซากๆอยู่ตลอดเวลาแล้วขีดปิดตายจุดมีจุดอยู่ทั้งข้างกับข้างล่างเส้นนั่นคือการตอบย้ำว่าชีวิตฉันต้องการแบบนี้เพราะฉะนั้นสอเสือต้องเขียนให้ชัดเจนและจะจวัดหางยาวมาลักษณะอย่างนี้แล้วส่วนสระอะมันคือยาวมาปิดเลยบ่งบอกให้รู้ว่าคุณพร้อมยินดีที่จะรับและเผชิญปัญหาอย่างนี้อย่างไม่มีวันที่สิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่สัญญาดูอยู่รบกวนแก้นิดนึงนะสอเสือเขียนให้ชัดแก้ด่วนแก้ด่วนทำธุรกิจคุณสัญญาครับคือด้วยความรักและปรารถนาดีจากดิฉันค่ะเพราะว่ารู้เลยว่าถ้ายังไงแล้วรถที่โดนยึดไปเอ้ยพูดไม่ได้เดี๋ยวผิดเป็นหางใช่ค่ะเดี๋ยวโดนฟ้องก็เป็นธรรมดาอยากยึดไปขายท่อตลาดไปใช่ซื้อใหม่สิคะใช่แล้วเชิดเชิดจ้าตอนนั้นมาคุณวรวิทย์ค่ะนี่ก็เหมือนกันนะจ๊ะคุณวรวิทย์นะจ๊ะเราจะบอกให้เลยตรงนั้นคุณวรวิทย์จ้าวอแหวนจ้า
รอเลยเดี๋ยวให้พี่เดียวเราบอกซิอ่านลงได้เป็นไงบ้างเดี๋ยวจะบอกให้เธออ่านพอรู้เรื่องยอยักษ์เนี่ยควรจะให้มันหนักแน่นนิดหนึ่งนะคะยักษ์เนี่ยเป็นโมดถึงจะเป็นตัวร้ายก็เป็นตัวเอกจ้าได้เลยความจริงแล้วเนี่ยว่าอย่างกรณีทศกัณฐ์น่ะนะคะจ้าความจริงแล้วเนี่ยก็เป็นธรรมดาที่ว่านางสีดาเนี่ยมันงดงามสักขนาดนั้นก็ต้องแย่งชิงกันเป็นธรรมดาก็เหมือนดิฉันนะคะก็มีผู้ชายแย่งชิงกันบ่อยๆก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าทำไมถึงทำไมหนุมานเนี่ยแค่บอกว่าให้หนุมานเนี่ยไปเอานางสีดากลับคืนมาก็พอแล้วทำเกินหน้าที่อะค่ะต้องไปเผากรุงลงกาใครสั่งใครสอนถึงก็เผาบ้านเผาเมืองเขาเลยไปแล้วนะครับโอเคตอนนั้นจะบอกนะคุณวรวิทย์นะครับคือยาวเลยมั้ยยาวไปเหรอคะสำหรับคุณวรวิทย์นะครับภาพวาแหวนของคุณนะคุณเขียนตัวสูงขึ้นไปบ่งบอกให้รู้ว่าคุณเป็นคนที่มีอีโก้และโลกส่วนตัวและความคิดความอ่านไฟสูงเป็นสิ่งที่ดีค่ะโดยที่ว่าคุณไม่ฟังเหตุผลแล้วมาดูคำว่ารอเรือวาแหวนสระอิทรหารตรงนี้ยยักษ์เนี่ยคือเขาจะรวมกลุ่มพันกันตรงนั้นบ่งบอกให้รู้ว่าชีวิตของพวกเขาไม่กล้าที่จะมาปรึกษาอะไรคุณเลยเขามีอะไรเขาจะเป็นคนที่พยายามแก้ปัญหาโดยตลอดแล้วหนำซ้ำยอยักษ์มาตัดแล้วก็มีตัวอื่นที่เข้ามาพัวพันบ่งบอกให้รู้ว่าชีวิตในการทำงานเนี่ยจะหนักหนาสาหัสเอาการโดยที่ว่าขาดความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานแล้วลูกน้องแล้วตัวคุณจะลำบากในภายหลังเพราะตัวอักษรนี้ไม่มีตัวใดที่เด่นแต่ว่าจะต่ำลงเว้นวรรคนั้นเว้นวัดตัวอักษรให้มันได้จังหวะจากโคใช่ลองดูนะครับเหมือนดังเหมือนดังการดำเนินชีวิตก็เช่นเดียวกันใช่ครับตรงนั้นการดำเนินชีวิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราถอยสักก้าวหนึ่งเนี่ยการทะเลาะเบาแหวงขึ้นลมมันก็จะสงบแล้วค่ะแค่ถอยและถอยสักก้าวหนึ่งไม่ใช่ว่าประจันหน้าประจันบานอย่างเดียวนะคะคุณจำรัดอีกท่านต่อไปเลยนะครับท่านจำรัดนะครับท่านจำรัดคนนี้เป็นคนที่ดีมากน่ารักเป็นระดับผู้จัดการธรรมะธรรมโมไม่ยุ่งเรื่องของใครอะไรประมาณนี้สาธุค่ะจริงๆไม่คนไม่ยุ่งเรื่องของใครแต่ว่าลายเซ็นค่อนข้างสับสนไม่สับสนจอจานยาวหามาเป็นรานอย่างนี้นะเธอจำไม่เลยเหมือนซอเสือเมื่อกี้นี้จำสิคะเพราะว่าจอจำรัดเป็นคนค่อนข้างที่เจ้ากี้จะการวุ่นวายเรื่องชาวบ้านเขาซะมากกว่าตรงนั้นเอาพูดกันตรงๆเหมือนสอเสือเมื่อกี้ตรงไปหรือเปล่าเธอใช่เหมือนสอเสือเมื่อกี้เขาตัดหางลงมานั่นคือเขาฆ่าตัวเองแล้วจะเจอแต่เรื่องแต่นี้จอจานไม่ได้พันหัวลากลงมาคือจะเป็นคนประเภทปลาตกน้ำตัว16ปีแห่งความหลังคืออะไรขึ้นมาชอบหยิบมาพูดบางครั้งเนี่ยปล่อยวางบ้างค่ะปล่อยวางบ้างนะคะอย่าไปเพ้อเจ้อมากลูกน้องคุณจะเบื่อเพราะลูกน้องของคุณเองจะพันตูอยู่กับตัวของเขาเองอยู่แล้วเพราะอักษรลูกน้องจัดเด่นกว่าตัวของคุณพี่จำรัดนะครับเพราะสอเสือสังเกตดูนะครับสอเสือคำว่ารัดตัวนี้หางเขาจะสูงกว่าสระแล้วหางก็จะสูงกว่าตัวเขาเรียกว่าตัวเอกคือตัวจำเพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่จะฟังลูกน้องคุณนะครับจะฟังลูกน้องมากกว่าฟังคุณด้วยซ้ำไปอันตรายเกี่ยวกับการทำงานตรงนี้ครับเพราะว่าอักษรสอเสือเขาชัดเจนมากเพราะฉะนั้นพี่จำรัดเป็นไปได้เปลี่ยนนะครับเขาบอกว่า มีสุภาษิตรถสิบล้อบอกไม่รู้ที่บอกว่าไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนอะไรประมาณนั้นเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับตอนนี้มาดูคุณนฤมลนฤมลนี่คนนี้คุณนฤมลนี่มาดูตัวอย่างคุณนฤมลใช่นฤมลมามีนฤมลนะคะดูคุณนฤมลได้เลยค่ะนฤมลนะคะคือเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวภาพติดไปพร้อมๆกันเลยตรงนั้นคุณนฤมลลายเซ็นสวยใช่นฤมลจะเป็นคนควบคุมเกมเก่งมากคือตัวของเขาจะเด่นมากแล้วเขาปิดท้ายด้วยที่ว่ามีจุดและขีดตับแล้วก็จุดอีกตัวหนึ่งคือเขาเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้ตัวเขาจะเด่นมากตัวนอนหนูเด่นและตามด้วยรอรึมอม้ารอลิงซึ่งเป็นบริวารของเขาและตัวเขาจะเล็กกว่าตัวเอกตัวเองและปิดท้ายด้วยการจุดนั่นหมายความว่าทุกอย่างฉันสามารถคอมเมนต์ได้ดูแลเขาได้รับผิดชอบคอนโทรลค่ะคอนโทรลสังเกตแปลว่าคุมอยู่ใช่ตรงนั้นจะดีเลยตรงนั้นนะครับแล้วสิ่งที่จะรั่วไหลเกินเรื่องการเงินขอโทษไม่มีเพราะว่าช่องไฟระหว่างตัวเขาจะเสมอมากตกลงที่เหนียวใช่ไหมคะไม่ใช่ที่เหนียวคือพี่เดียวรู้จัก
กินรู้จักใช้ไม่ใช่พี่เดียวดูนะเดี๋ยวดูนะช่องไฟของเขาเว้นแต่ละตัวคือลายเซ็นเนี่ยถ้าช่องไฟตัวแรกเนี่ยตัวเอกก็คือตัวเขาแล้วช่องไฟของเขาแล้วมาตัวที่สองมันมีช่องว่างระหว่างเนี่ยบอกให้รู้ว่าการเงินรั่วไหลในการทำธุรกิจยากแต่ถ้าเกิดตัวมาติดกันเมื่อไหร่ตูมปุ๊บมันมีข้อดีตรงที่ว่าเจ้าหนี้ไม่ขี้เหนียวหนี้แต่การเงินคุณจะรั่วไหลทางอื่นเพราะช่องไฟตรงนี้เนี่ยมันชิดติดกันมากมันทำให้ตัวอื่นน่ะมันมีอำนาจมากกว่าตัวของตัวเองนี่คือลักษณะการดูตัวอยากจะติดนิดนึงก็คือหัวมอม้าอะไรอย่างเงี้ยนอนหนูตรงนั้นค่ะอ๋อนอนหนูคือถ้านอนหนูตรงนี้นะพี่เดี๋ยวลองดูนะนอนหนูเขาวาดลงมาตรงนี้ถ้าเป็นเขาเรียกว่าสัตว์ทางด้านการเงินเขาเรียกว่าตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่ามอม้าค่ะนอนหนูคุณพี่ณหรือมนไม่ขอดูตัวนี้นอนหนูว่าสวยแล้วแต่มอม้าเขาไม่มีหัวนั่นคือหมายว่าลูกน้องไม่ได้เก่งไปกว่าพี่คือทุกอย่างจะอยู่ภายใต้คอนโทรลของหัวหน้างานคือพี่เดียวดูนะนอนหนูตัวแรกที่เรียกเขาเรียกว่าถุงเงินถ้าเป็นไปได้เนี่ยนั่นแหละคือถุงเงินสังเกตดูนะคนที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องทำธุรกิจเรื่องเงินเรื่องทองเวลาเขาเขียนชื่อให้สังเกตดูเขาจะมีถุงเงินของเขาอยู่ในตัวเองแล้วช่องไฟของเขาจะชัดเจนตรงนั้นเนี่ยเหมือนคุณณรมนเนี่ยนะครับถ้าผู้ชมดูตามไปพร้อมๆกันลองดูเนี่ยการเซ็นเซอร์ตรงเนี้ยเป็นคนที่มีอำนาจและสามารถดูแลกิจการได้ตรงนี้โดยที่ว่าเขาเรียกว่าที่อะไรทีหัดตาช้างห่างลอดตาเลยนะทีลอดตาช้างห่างลอดตาเลยจะเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดครบถ้วนอยู่ในตัวของเขาเองนี่คือการเซ็นลายเซ็นแล้วของเขาจะตกลงไม่ใช่ขี้เหนียวใช่ไหมคะไม่ใช่คือเป็นช่องไฟที่ดีมากเลยเจอตรงนั้นไปดีขอยืมสัก500,000เถอะค่ะเดี๋ยวบอกเขาให้ชาวบ้านไม่อยู่ไกลจากเธอเท่าไหร่แล้วเขาเป็นเจ้าของเยอะมากนะโอ้ยดีตรงนั้นนะโอเคฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะคะฝากตัวนะโอเนกาชิมาโอเนกาชิมาทะเบียนรถได้สัก 2-3 คันคุณเจียงค่ะทะเบียนรถ8844ผลรวม24เลขตัวเดียวก็6ค่ะเฮเจียงครับตรงนั้นขอประสบความสำเร็จตรงนี้เนาะผู้ประกอบธุรกิจกำลังทำโครงการใหญ่โตมากเลยเลข6คือเป็นเลขที่คุณเดินทางบ่อยและมีความสุขกับการใช้รถคันนี้มากคุณทำธุรกิจค้าขายดีเพราะเจียงกำลังทำธุรกิจอย่างแบบโตมากตรงนั้นในก็เลยมีความรู้สึกว่าขอให้เฮียประสบความสำเร็จแล้วรถเฮียขายองหรือว่าไงคะไม่ใช่ค่ะทำเกี่ยวกับเรื่องทางด้านแบบว่าอุ้ยจะบอกดีไหมเนี่ยโฆษณาเฮียนี่คือการทำป้ายโฆษณาคือมีสถานที่อยู่ที่นึงแล้วทำให้เขามีเขาเรียกป้ายโฆษณาตอนนั้นแหละก็ให้มันมั่นคงนิดนึงค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีพายุจ้าตรงนั้นเดี๋ยวถล่มลงมาแล้วทับคนตายมันก็จะเป็นบาปตรงนั้นเนาะตรงนั้นก็เลยให้มั่นคงครับจ้ะตรงนั้นมาท่านต่อไปเลยคุณสมนึกนะคะคุณทะเบียนรถ2587ผลรวม22เลขตัวเดียว4ค่ะฉลาดแกมโกงเอาตัวรอดได้คือเป็นคนที่ว่าไม่ชอบเสียเปรียบใครเวลาจะตำหนิหรือว่าเวลาที่จะด่าใครเนี่ยอ้อมหน่อยก็ได้ไม่ใช่นี่คือความหมายของทะเบียนรถก็คือความหมายคือว่าคือเป็นคนที่ไม่ค่อยเสียเปรียบฉลาดแกมโกงใช่คือหมายความว่าไม่ได้ด่าไม่ใช่คือเป็นคนที่ฉลาดนิสัยคนขับรถเนี่ยเมื่อขึ้นไปเนี่ยคืออธิบายฟังนี้ก่อนเวลาก็น้อยด้วยคือมันเป็นอากาศเนี่ยมันก็คือธาตุแม่เขาเรียกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งตรงนั้นนะครับโอ้โหวิทยาศาสตร์มาแนววิทยาศาสตร์ติดตามต่ออังคารได้แล้วอ้วนจะอธิบายให้ฟังเพราะว่าหมดเวลาแล้วเหรอคะหมดเวลาแล้วยังไงก่อนที่เราจะจากไปเนี่ยฝากท่านผู้ชมนิดนึงถ้าสนใจที่คุณเดียวเอามาโชว์ให้ก็ติดต่อได้ที่คุณเดียวที่0615932442ของฟรีไม่มีในโลกแต่ดิฉันเนี่ยให้คุณได้ค่ะถ้าพอใจถ้าพอใจตรงนี้นะครับและ SMS ถ้าตอบไม่ทันขอเป็นอังคารหน้าขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคำพูดใดวาจาใดที่ไม่สุภาพไงอ้วนต้องขออภัยไม่มีค่ะดิฉันไม่เคยพูดไม่ดีใช่ไหมจ๊ะโอเคนะครับไม่เคยช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจถ้าไม่กดนะอ้วนจะแช่งให้ถูกแค่2ตัวถ้ากดนะให้ถูกรางวัลที่1ติดต่อกัน10งวดเลยจริงๆตรงนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะมันอยู่ที่ฉันแล้วเพราะมันอยู่ที่เธอแล้วจังนะนะขอบคุณนะครับที่ติดตามชมตั้งแต่ต้นมาตอนนี้แล้วมาวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ